ุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมจิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจสดสุขสีมีพลังรายการพุทธานุภาพจัดทำให้ธรรมบรรยายจากคำพีมีมนต์ขลังศูนย์พิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทินโดยพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนทุกท่าน สัปดาห์ใหม่ได้เวลามาพบกับรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16และ17 18โดยติดตามสดับรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงธรรมจากชาวพุทธวัดไทยนเรศนครปฐม FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชแล้วก็100เมกะเฮิรตซ์ FM วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดหนองก๋ายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับFacebook Live ที่กิตติเมธี K ตัวใหญ่ IWTIMETEE มีให้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันนี้ก็มาพบกันที่วันที่17จันทร์ที่17มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น11ค่ำเดือน7วันนี้ก็มีวันที่17นะเดือน7แล้วก็ปี67ก็มี37วันนี้นะผ่านไปแล้วเรื่องของเรื่องก็คือผ่านไปแล้ว
นะเดือนเป็นเดือนมิถุนายนก็เดือน6แต่ว่าเดือนทางจันทรคติเป็นเดือน7เดือน7ก็หมายความว่าใกล้จะถึงเดือน8นี่ก็มาถึงตอนนี้แล้วก็อีกไม่นานแล้วแหละนะก็จะถึงเดือน8แล้วนะเดือน8ก็เข้าพรรษามีบุตรหลานก็พาเข้าวัดเข้าวาบวชกันบ้างโยมบวชกันบ้างนะก็บวชก็บวชนั้นมาจากคำว่าปวชะแปลว่าเว้นสิ่งที่ควรเว้นทั้งหลายทั้งปวงหรือบางทีท่านก็ใช้คำว่าบรรพชาบรรพชาก็มาจากปวชะนั่นแหละแต่เป็นภาษาสันสกฤตเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมวรณีที่ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทคุณยอมบรณีนั้นชีวิตอยู่ประเทศไทยครึ่งหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสครึ่งหนึ่งหรือฝรั่งเศสมากกว่าก็ไม่รู้มีภารกิจอยู่ทางฝรั่งเศสก็มาประเทศไทยก็ในภารกิจประเทศไทยขออนุโมทนาสาธุบุญนะบินไปบินมาก็ให้บินสบายสบายไม่มีข้อขัดข้องประการใดๆท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่จะบอกกล่าวกันใกล้เข้ามาก็คือเรื่องวัดราชาธิวาสวิหารที่มีนามเดิมว่าวัดสมรายนี่จะจัดเฉลิมฉลอง200ปีแห่งการทรงพระผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดเมื่อปีพ.ศ. 2367 3วันแล้วก็มาเสด็จมาประทับที่วัดนี้ซึ่งสมัยนั้นก็มีชื่อว่าวัดสมรายแล้วต่อมาก็ไปมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เนี่ยก็ เนื่องจากไปทรงศึกษาพระบาลีในสำนักของสมเด็จพระสังฆราชพระอุปัชฌาย์เมื่อได้ปริญญาธรรม5ประโยคแล้วก็มาประทับอยู่ที่นี่ที่วัดสมรายนี้ถาวรก่อนที่จะได้รับอาราธนาไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบวรนิเวศวิหารเพราะฉะนั้นปี2367มาถึงพ.ศ. 2567นี่จะครบ200ปีในปีนั้นก็วัดสมรายก็ได้นามว่าวัดราชาธิวาสวิหารขึ้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นพระราชทานไว้แล้วก็วัดก็เป็นวัดหลวงขึ้นตั้งแต่พ.ศ.นั้นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าฉลองวัดด้วยฉลองชื่อวัดด้วยฉลองที่พระองค์เสด็จออกผนวดและมาประทับที่นี่ด้วยสืบค้นดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นวันที่7กรกฎาคมพระพุทธศักราช2367เป็นวันเสด็จออกผนวดเรื่องราวอื่นๆประวัติศาสตร์นั้นยาวไกลนะทางวัดเลยฉลองประมาณ9วันนะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมไปถึงวันที่15กรกฎาคม
มีกิจกรรมมากมายมีการนิทรรศการมีการบำเพ็ญบุญกุศลเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทักษิณานุปทานแล้วก็มีถวายจตุปัจจัยทายธรรมในพระเถระเป็นร้อยเลยเป็นร้อยรูปเริ่มด้วยทำบุญตักบาตรก่อนวันที่7นี่ภาคเช้า7นาฬิกานี่ก็ไปทำบุญตักบาตรกันร่วมบุญเปิดงานก็แล้วกันภาคบ่ายหลวงปู่จะไปสัมโมทนีกถาเปิดงานที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์แห่งการพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นเหมือนกันอยู่ที่คณะใต้แล้วก็ยังมีนิทรรศการหลากหลายมีภาควิชาการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับพระราชภารกิจของพระองค์ท่านด้านการศึกษาด้านการศาสนาด้านวิทยาศาสตร์ด้านภาษาต่างประเทศด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรต่างๆทราบข่าวว่าทางฝ่ายจัดงานก็ได้เชิญทางคริสตศาสนจักรซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์ในสมัยนั้นทำให้พระองค์มีพระปรีชาสามารถเรื่องภาษาอังกฤษขึ้นมาก็ทรงสนทนากับท่านสังฆราชปัลลึกัวอาตมาจำได้แค่นี้สังฆราชปัลลึกัวก็มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนแล้วก็เลยเชิญท่านเหล่านั้นได้มาเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์ในช่วงนั้นด้วยว่าเขาทำอะไรกันอย่างไรก็เชิญไปฟังกันนะเทวนานั้นก็จัดที่พิพิธภัณฑ์ก็มีห้องพร้อมอยู่แล้วสลับเวลาพอตกค่ำก็มีพระอาจารย์ในสายธรรมยุทธ์นะเน้นในสายธรรมยุทธ์มาให้กรรมฐานมาอบรมกรรมฐานเชิญญาติโยมไปเข้ากรรมฐานปฏิบัติกันน่าจะสัก7วันนะเดี๋ยวรายละเอียดออกมาที่จริงตอนนี้ก็ติดตามทางเฟซทางอะไรได้บ้างแล้วนะแต่เนื่องจากว่ายังไม่ตกผลึกยังแนบสนิทก็เลยยังไม่ได้ขึ้นรายละเอียดก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วก็มีเรื่องทางวิชาการก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุท่านศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์อุวันโนท่านอดีตอธิบดีกรมการศาสนาสดแดงเอียดแล้วก็ยังมีท่านรองศาสตราจารย์ชัชพลก็มาให้ความรู้กันในแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละข้อคิดอาจจะมีนะอาจจะมีครูบาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเทคโนโลยีพระนครเหนือแล้วก็เทคโนโลยีธนบุรีนะก็ท่านเหล่านี้เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่4โดยที่ท่านยกย่องว่ารัชกาลที่4นั้นเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
โดยมีจุดสำคัญก็คือรัชกาลที่4นี่ทรงคำนวณทางดาราศาสตร์ได้ตรงเพงเลยตรงเพงตรงไหนตรงที่ตรงคิดคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่เขตหมู่บ้านนะตอนนั้นก็เป็นตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รู้ล่วงหน้าตั้ง2ปีนะแล้วก็ฝรั่งเขาก็ยอมรับกันอันนี้ก็พระองค์จึงแสดงออกซึ่งความพระปรีชาสามารถด้านภาษาบาลีด้านศาสนาด้านอักษรศาสตร์ที่พระองค์เก่งเสด็จทุดงไปภาคเหนือไปสุโขทัยก็ไปอัญเชิญหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่หนึ่งมาอัญเชิญพระแท่นมนังกศิลาบาทมายังไม่เคยเห็นก็ไปดูที่วัดราชาธิวาสวิหารมีอยู่นะประดิษฐานอยู่แต่จำลองนะพระแท่นจริงนั้นอัญเชิญไปอยู่ที่ในพระบรมมหาราชวังเรียบร้อยนะอันนี้เป็นประแท่นจำลองก็จำลองว่าอย่างไรอยู่ตรงไหนก็ไปดูพระองค์คงประทับนั่งตรงนั้นแล้วก็ทรงสอนธรรมสอนวินัยสอนกรรมฐานพระกรรมฐานเนี่ยสายธรรมยุทธ์ทั้งหมดนะออกไปจากสายวัดราชาธิวาสวิหารแล้วไปวัดบวรบ้างไปวัดบรมนิวาสบ้างไปวัดปทุมวนารามบ้างที่หลักๆ ก็สี่สายนี้นะแล้วก็วัดราชประดิษฐ์วัดราชบพิตรนี่ยังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยอปนี่พระองค์ก็ทรงหนักแน่นในกรรมฐานเดี๋ยวนี้ยังสวยในบาทอยู่นะเพราะว่าพระองค์ทรงมั่นในกรรมฐานอยู่เหมือนกันเรียกว่าฉันในบาทเป็นวัดอย่างน้อยนะอันนั้นก็เราก็เห็นก็รู้ก็ทราบกันอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราน้อมรำลึกนึกถึงวีรกุศลกรรมของพระองค์ท่านถ้าว่าบ้านเมืองปกติดีตลอดก็พระองค์ก็คงจะไม่ต้องลาสมณเพศไปครองราชหรอกแต่ไปครองราชก็เพราะได้รับอาราธนาไปครองราชแต่ว่าก็ประดิษฐ์ฐานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเน้นเรื่องวินัยทั้งที่เป็นพระวินัยส่วนปฏิบัติของพระภิกษุแล้วก็วินัยส่วนที่เป็นสังฆกรรมเน้นการบวชทำอย่างไรการผูกพัทธสีมาทำอย่างไรมีรายละเอียดหมดทรงมีพระราชวินิจฉัยไว้หมดเพราะฉะนั้นนะแต่ว่ากันจริงๆแล้วก็ทำให้ศาสนาได้รับการฟื้นฟูอย่างมากนะพระองค์จะครองสมณเพศอยู่2 3 6 7 6 7 6 7 7 8 727ปีนะ27ปี27พรรษาก็ไม่น้อยนะแล้วก็ได้สร้างสรรค์อะไรไว้อย่างๆจนกระทั่งว่าวัดในคณะธรรมยุทธ์เนี่ยท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังจะสร้างวัดมันมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ 4,200 กว่าวัดแล้วที่สังกัดเดี๋ยวนี้เขาแยกสังกัดเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้แยกอะไรอันนี้ที่แยกเนี่ยเพื่อสะดวกในการปกครอง
ดูแลและก็พัฒนาช่วยกันรับผิดชอบก็ทำให้วัดเกิดขึ้นเยอะวัดในทางฝั่งที่สังกัดทางฝั่งมหานิกายก็ประมาณ 38,000 39,000 วัดนะประมาณ 38,000 วัดตัวเลขก็กลมๆก็อยู่ตรงนั้นในฝ่ายธรรมยุทธ์นี่ก็ประมาณ 4,200 วัดก็ว่ากันไปนะก็โยมก็ทำบุญได้ทั้งนั้นแหละฝ่ายไหนก็ช่วยกันดูแลพระศาสนาให้ศาสนาของเรามั่นคงก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเชิญชวนนะท่านสาธุชนทั้งหลายวันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมไปจนไปถึงวันที่15นะเฉพาะที่วัดราชาธิวาสมีนะที่วัดอื่นๆในสายธรรมยุทธก็ทำบุญเหมือนกันแหละแต่อาจจะเป็นวันเดียว2วันอาจจะเลือกวันไหนก็สุดแล้วแต่ประกอบกับว่าเดือนกรกฎาคมนี่เป็นเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมเราก็ร่วมชื่นชมโสมนัสยินดีถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญพระสงฆ์ก็จะทำไปนะทำต่อเนื่องไปก็เรียกว่าฉลองกันทั้งเดือนเหมือนกันนะฉะนั้นเชิญชวนได้นะท่านมีเวลาว่างวันไหนก็ไปวันนั้นหรือว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างใดก็ได้นะก็ยอมแจ้งอาตมากันแล้วกันนะจะได้แนะนำให้บอกให้ว่าโยมจะขอร่วมส่วนนั้นส่วนนี้ได้นะพระนะรวมแล้วก็ประมาณ200รูปที่จะประกอบพิธีเนี่ยคือพระภัยที่นิมนต์มาจริงๆก็ประมาณ130รูปนะแล้วก็พระที่มาด้วยศรัทธาส่วนหนึ่งก็แล้วก็พระประจำวัดก็ประมาณ50รูปก็280แล้วนะ180รูปแล้วนะแล้วก็พระที่เป็นศิษยานุศิษย์วัดราชาธิวาสมีหารพระติดตามมาอะไรอีกก็เป็น200รูปแหละอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเชิญชวนโยมไปทำบุญกันได้นะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาถ้าสนใจก็ประสานไปได้สมภาพเองก็อยู่ประจำอยู่แหละนะถึงไม่ประจำเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าติดต่อประสานงานกันได้โดยโทรศัพท์มันติดตัวเมื่อก่อนนะโทรศัพท์ก็อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้ไปไหนก็โทรศัพท์ก็ติดตัวไปก็บอกเขาเรียกว่าโทรศัพท์มือถือมันก็ต้องถือไปถึงไม่ถือก็ใส่กระเป๋าอังสะใส่ย่ามไปนะมันก็ได้ยินบ้างนะโยมนะแต่ว่าพรุ่งนี้อาตมาเองต้องนอนไปฉลองศรัทธาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมที่วัดเขาสุกิมตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนู่นก็คงออกไปแต่เช้ามืดแล้วก็ไม่ได้บินทบาทพรุ่งนี้เสร็จแล้วก็คงจะกลับมาล่าจะถึงบ่าย3โมง4โมงนั่นแหละนะถึงวัดก็มีชีพจรลงเท้าอยู่เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องตรงนี้ไปเมืองจันทร์24นี่ต้องไปเทศที่ชุมพรงานหลวงปู่มุนีสารโสพลเจ้าคุณราชอะไรแล้วไม่รู้แหละนะวชิริยานโสพลนะวัดธรรมถาวรที่ชุมพรหลังสวนนนท์ไม่ใช่หลังสวนสวี
อันนั้นก็ต้องไปรถเหมือนกันก็นั่งรถกันเหนื่อยแล้วแล้วก็พอไปต้นเดือนน่ะจะไปต่างจังหวัดอีกไปใกล้ก่อนวันที่1ก็จะไปอยุธยาเพราะแต่วันที่25นี่มีงานไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าที่วัดที่พระนครศรีอยุธยาเหมือนกันแล้วก็วันที่1ไปอีกรอบหนึ่งไปบรรยายแล้วก็วันที่3ที่4ไปนครนายกนี่ไปบรรยายแก่คุณพยาบาลผู้ขยับเกรดขึ้นไปเป็นผู้บริหารนะแล้วก็วันที่6ก็ต้องไปนอนจังหวัดเลยวัดเลยหลงวัดอะไรปูตูมวนารามนะนี่ก็เรื่องของงานพระศาสนาทั้งนั้นไม่มีงานอื่นมาปะปนนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพุทธานุภาพบอกเรื่องบอกราวมาเยอะเลยวันนี้นะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังวันนี้มีพระสูตรมาฝากกัน4สูตรนะสูตรที่1ก็เป็นอักโกสกัดสูตรสูตรที่2ก็พันธนสูตรสูตรที่3ก็ศีลสูตรและสูตรที่4ก็คือพหุพาณีสูตรทำไมต้องเอามาเยอะนะโยมฟังดูนะฟังสั้นๆก่อนโกสกะสูตรนั้นว่าด้วยโทษของการด่า5ประการปันธนสูตรว่าด้วยโทษแห่งการทะเลาะวิวาทศีลสูตรว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณของความมีศีลส่วนพระหุพาณีสูตรก็ว่าด้วยคุณและโทษของการพูดมีคุณก็มีโทษก็มีนะนี่ก็เป็นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นใน4สูตรนี้ก็ว่าด้วยเรื่องการพูดก็เลยรวมมาทีเดียวเลยจังในสูตรที่หนึ่งที่ว่านี่นะที่จริงแล้วมันเป็นข้อที่211แล้วบอกว่าโทษของการด่า5ประการคืออะไรบ้างนี่พระองค์ทรงแสดงไว้นะเป็นพระสูตรนี่เนื้อความก็ว่าถ้าผู้นั้นเป็นภิกษุด่าย่อมต้องอาบัติหนักถึงขั้นปาราชิกได้ขาดทางบรรลุโลกุตตรธรรมขาดทางที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมนั่นเป็นประการที่หนึ่งย่อมต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่างอื่นไม่หนักก็เบาหรือกลางๆก็โทษที่เศร้าหมองเป็นประการที่สองประการที่สามย่อมได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนักประการที่สี่ย่อมเป็นผู้หลงทำกาละคือหลงตายด้วยความหลงประการที่5เมื่อตายไปแล้วก็ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปตามลำดับขั้นทั้ง5อย่างทั้ง4อย่างเนี่ยนั่นถ้าเป็นภิกษุล่ะถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นไหมคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ด่าก็ด่าเหมือนกันแหละถ้าด่าหยาบคายก็เป็นเหมือนกันก็มีโทษหนักเราก็เห็นอยู่แล้วนะ
การด่ากันมีโทษหนักบางทีก็ฆ่ากันประหัตประหารกันทุบตีกันยับเยินไปก็มีถึงขั้นยิงกันขั้นฟันกันขั้นทำร้ายอย่างอื่นสารพัดนะสรุปแล้วก็คือโทษหนักบางครั้งบางทีพูดไปไม่มากนะแต่ว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามปรบประมาทฟ้องร้องกันถึงโรงถึงศาลก็เรียกกันเป็น10ล้าน20ล้านมันก็มีนะก็โทษหนักนะโทษหนักเหมือนกันก็เรียกว่าถ้าโดนปรับก็อย่างนั้นจริงๆก็ถึงขั้นอะไรหมดโอกาสเลยหมดโอกาสที่จะประกอบคุณความดีหมดโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเลยอย่างพระนี่ถ้าไม่ถึงขั้นต้องอาบัติหนักก็ยังเศร้าหมองต้องอาบัติอย่างอื่นที่เศร้าหมองอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติปาจิตนิสกิยปาจิตตีอาบัติปาจิตตีอาบัติทุกกฎอาบัติทุกภาสิตมันก็มีตั้งหลายชั้นนะแล้วแต่ว่าหนักขนาดไหนแล้วถามว่ายอมล่ะถ้ายอมด่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมมันก็เป็นเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดก็ถ้าหากว่าเขาฟ้องร้องขึ้นร้องขึ้นศาลแล้วไปถึงกับไปยอมรับผิดเสียขอคำมาเสียก็ยังพอได้และต่อไปก็จะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยถ้าไม่งั้นก็อาจจะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะทะเลาะเบาแวงกันรุนแรงชกต่อยกันทุบตีกันทำร้ายร่างกายกันสารพัดนะก็เรียกว่าเศร้าหมองนะแล้วก็คนปากจัดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครอยากคบด้วยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็อาจจะด่าก็ด่าไปจำไว้เนี่ยพาขึ้นโรงขึ้นศาลเลยสบประมาทมันก็เป็นอะไรล่ะมันก็ไม่รู้โทษสถานไหนแล้วแต่เขาจะว่าไปโทษทางแพ่งหรือโทษทางอาญาจะต้องติดคุกด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องชดใช้ตามที่เขาเรียกร้องอะไรเนี่ยถ้าเขาเอาจริงเอาจังแล้วก็มันก็หนักนะเดือดร้อนเหมือนกันนะประการที่3ก็คือเรื่องของการได้รับโรคเรื้อรังอย่างแรงโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังนะคนไปเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายทุพพลภาพเลยนี่เพราะโทษจากการคนมักด่านะคนด่าจัดปากจัดแล้วก็มันก็น่าเสียดายนะถ้าไปกรรมสร้างกรรมไว้ก็มากรรมก็ตามทันเราประการที่4เป็นผู้หลงทำกาละคือหลงตายหลงตายหมายความว่าไงโยมไม่ใช่หลงไปตายในถ้ำในป่านะแต่หมายถึงขาดสติหมดสติหลงลืมไม่รู้เป็นทำตัวเป็นอะไรด้วยความที่คนด่านั้นมันมีโทสะอยู่ในใจโกรธอยู่ในใจความอาฆาตเกลียดแค้นอยู่ในใจจะทำจริงไม่จริงไม่รู้แล้วแต่ว่าโกรธง่ายแล้วก็ด่าเก่งนะพอเวลาจะตายก็จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านหนักเพราะความโมโหโกรธานั่นแหละเลยก็เรียกว่าหลงตายหลงทำกาลกิริยาหรือหลงตายอันนี้ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเป็นได้ทั้งนั้นนะเป็นได้เหมือนกันพระก็หลงตายได้ถ้าท่านอาจจะมีทำอื่นบ้างอยู่แต่ว่าเรื่องวาจาเนี่ยท่านลดไม่ได้เนี่ยศีลก็อื่นมีอยู่หรอกแต่ว่าศีลข้อ
ข้อด่าคนนี่หยุดไม่ได้มันโมโหราคะนี่ลดได้โทสะก็ลดไม่ค่อยได้เท่าไหร่โมหะมันไม่เอาด้วยอ่ะทีนี้โมหะมันก็หนักขึ้นอันตรายอยู่นะและประการสุดท้ายคือเมื่อตายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนี่อันเนี้ยอบายก็คือไม่เจริญนะไม่เจริญก็คือเสื่อมอบายแปลว่าไม่เจริญไม่เจริญก็คือเสื่อมแต่นี่หมายถึงอบายภูมิทุกขติก็คือคติที่ทุกข์ยากลำบากถ้าสมมติว่ามาเป็นมนุษย์ทุกขติมนุษย์ก็มนุษย์ที่ขัดสนมนุษย์ที่หากินไม่พอใช้หรือร่างกายพิกลพิการหรือสมองพิกลพิการอะไรต่างๆทำให้มันไม่ปกติอ่ะนะก็เพี้ยนไปเนี่ยเป็นทุกขติหรือไม่ก็เกิดมาดีแล้วแต่ว่ามาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอื่นนะไปเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะรถราเพราะอะไรต่างๆกลายเป็นคนพิการตลอดชีพไปอย่างเนี้ยก็น่าเสียดายนะอันนั้นมันผลกรรมนะมันผลกรรมวินิบาตนี่วินิบาตนี่ตัวตกต่ำเลยต่ำลึกลงไปเลยพวกเปรตพวกอสุรกายพวกนี้คือพวกอยู่ในทุกขติวินิบาตไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ดีๆแต่ทำไม่ดีตายไปก็ด้วยกรรมอันเป็นอกุศลนั่นก็เลยไปเกิดเป็นเปรตทำมากก็ต้องไปอยู่นานนะบางคนทำสั่งสมกรรมอกุศลกรรมไว้เยอะเหมือนพระญาติและข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารนะต้องไปรอกันเป็นพุทธันดร นะหลายพุทธันดร นะตั้งแต่สมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระโกนาคมพระกัสสปะพุทธเจ้านุกว่าจะได้พ้นเวรพ้นกรรมมาถึงพระโคดมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยใช้เวลายาวไกลพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทีหนึ่งก็หมายความว่าบารมีคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นหมดลงจบลงแล้วก็อยู่นานไกลในช่วงนั้นเรียกว่าพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธันดรก็นานไกลจนมาถึงพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งพวกเปรตเหล่านั้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าโอ้ลอยพวกข้าพเจ้านี่จะพ้นจากเวรกรรมนี้เมื่อไรเนาะพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็บอกว่านอนแหละรอพระโคดมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นญาติของท่านที่ว่านั้นท่านสร้างบุญสร้างอะไรไว้มากแล้วไปอุบัติเป็นพระเจ้าพิมพิสารได้เป็นพระอริยบุคคลโสดาบันท่านทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านก็จะได้พ้นจากเวรจากกรรมมันตรงนั้นแหละรอกันสามถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่นี่ถึงได้มาพ้นจากเวรจากกรรมพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวฬุวันแล้วก็มาถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าเสวยเสร็จพระสงฆ์ฉันเสร็จพระพุทธองค์ก็ปรารภอนุโมทนาพระเจ้าพิมพิสารก็จับพระเต้าทองเลยหลังทักษิโณทกคือกรวดน้ำ
อิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติและข้าราชบริพารของข้าพเจ้าทั้งหลายขอญาติและข้าราชบริพารนั้นจงพ้นจากทุกข์ประสบความสุขเถิดแค่นั้นแหละครับเดียวโยมคนเหล่านั้นก็พ้นจากเวรจากกรรมจากความเป็นเปรตไปเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาเลยถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นจริงๆก็บุญก็ทำแต่เวรกรรมก็แต่งมาพอพ้นจากเวรกรรมก็ได้ไปประสบผลบุญก็คือไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาร่างกายผิวพรรณผุดป่องมีทิพยอาภรณ์ประดับประดาวบเดียวก็หายเลยนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องร้ายนะอย่าเอามาใส่ไว้ในตนนะหาเรื่องดีๆเราไม่ต้องถ้าเห็นว่าอึดอัดเราก็ข่มความโกรธแล้วก็ไม่พูดจาที่มันหยาบคายไม่ด่าเรื่องคำด่านี่ทิ้งง่ายปลดไกลเลยถ้าทิ้งไม่ได้แล้วโน่นนรกมันหนักที่สุดพ้นจากวินิบาตก็ไปลงนรกเลยไปลงนรกในหนักมากเลยแต่นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะถ้าใครบอกใครมาคัดค้านว่านรกไม่มีหรอกมีไม่มีไม่รู้แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ211ข้อ211พระไตรปิฎกเล่ม22ไปเปิดอ่านดูบ้างคือคนบางคนสมัยนี้ก็คนอวดดีมีเยอะเหมือนกันนะไม่มีดีอะไรจะอวดหรอกแต่ก็มาบวชบอกโอ้ยนรกไม่มีจริงหรอกมันจริงไม่จริงกับพระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้ามาโกหกเราทำไมพระพุทธองค์จะหวังประโยชน์อะไรจะมาโกหกเราตรัสเรื่องจริงทั้งนั้นและสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็พบมาแล้วเห็นมาแล้วพอเห็นมาแล้วด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณด้วยจตูปปาตญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติผลหลังของพระองค์เองได้เป็นแสนชาติล้านชาติประมาจตูปปาตญาณเนี่ยก็เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นเป็นแสนชาติล้านชาติกันเหมือนกันต้องการจะรู้ว่าจำเพาะเจาะจงว่าใครมาอย่างไรพระองค์ก็รู้ได้หมดเพราะฉะนั้นเราจะไปเดือดร้อนทำไมล่ะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วภิกษุทั้งหลายใครชอบด่าชอบบริพาทเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนพรหมจรรย์เพื่อนญาติธรรมิกชอบติเตียนพระอริยเจ้าตรงนี้สำคัญพวกชอบติเตียนพระอริยเจ้าลบหลู่ดูหมิ่นพระอริยเจ้าเนี่ยโทษ5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็หวังได้แหละนะเราไม่รู้ว่าท่านผู้ใดเป็นพระอริยเจ้าเพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมจิตของเรามันวุ่นวายอยู่ฟุ้งซ่านคิดถึงอยากรวยบ้างอยากถูกหวยบ้างอยากจะเลิศประเสริฐวิเศษอะไรต่างๆแต่ทำไม่ได้เพราะนั่นก็มาคิดอิจฉามาคิดด่าคนอื่นโทษมันหนักเข้าไปอีกนะพระอริยเจ้านั้นท่านข้ามพ้นแล้วข้ามพ้นความชั่วร้ายแล้วในระดับต่างๆโสดาบันก็ข้ามไปได้ระดับหนึ่งสกทาคามีก็ข้ามไปได้อีกระดับหนึ่งอนาคามีก็ข้ามไปได้อีกระดับหนึ่งพระอรหันต์ก็ข้ามไปได้อีกระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้คนยังมีนะบางคนก็มีจดหมายมาถึงอาตมาเนี่ยแหละ
ต่ไม่ใช่ด่าสมานะด่าคนอื่นเมื่อก่อนด่าสมาก็เยอะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินไม่เห็นนานแล้วที่ด่าสมาเนี่ยแต่ด่าพระอื่นส่งมาก็เอาโอ้ทำไมกันนักกันหนาเราคนนึกเปิดดูก็รู้เอาเป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่ต้องอ่านจบรู้กันจริงๆเลยหน้าทองก็รู้แล้วว่านี่มาอย่างนี้ก็คือสิ่งนี้นั่นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายอักกสกสูตรก็มีเนื้อความอย่างนั้นสิ่งที่เราให้พ้นก็คืออย่าด่าเลิกด่าตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่ด่าใครก็ได้นี่ปฏิบัติจริงแนวปฏิบัติไม่ใช่ยากแต่การปฏิบัติมันก็ยากนะถ้าคนนิสัยด่าจะแล้วเนี่ยชอบด่าคนอื่นจะแล้วนี่มันก็เลิกยากแต่เลิกได้ของปัจจุบันนี้มันเลิกได้ถ้าเราต้องการจะเลิกเราอยากจะเลิกเรารักที่จะเลิกต้องกล้าหาญที่จะเลิกเอาใจใส่ระมัดระวังมีสติเราจะไม่ด่านะส่วนบันดาลสูตรที่ว่าโดยโทษแห่งการทะเลาะวิวาทนะพระองค์ตรัสบอกว่าความทะเลาะวิวาทนั้นทำให้ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษที่ยังไม่ได้บรรลุเสื่อมจากคนที่ได้บรรลุแล้วกิตติศัพท์ที่ชั่วร้ายย่อมฟุ้งไปคือชื่อเสียไม่ใช่ชื่อเสียงนะชื่อเสียย่อมฟุ้งไปแล้วก็หลงตายเหมือนกันเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนกันส่วนศีลสูตรว่าด้วยโทษของทุศีลและคุณของความมีศีลก็เป็นลักษณะเดียวกันนะลักษณะเดียวกันอย่างไรก็คือประการที่หนึ่งถึงความเสื่อมโภคะที่เราฟังกันมาแล้วประการที่สองก็เป็นผู้ทุศีลทำให้ศีลวิบัติกิตติศัพท์ความเสื่อมวงขจรไปประการที่สามไปที่ไหนก็ไม่สง่าไม่องอาจมีแต่หวาดประวันพรั่นพรึงเกิดความเกรงความกลัวว่าจะถูกประท้วงจะถูกอะไรต่างๆนะคนทุศีลย่อมเป็นผู้หลงตายและสุดท้ายก็คือย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเหมือนกันนี่ก็สูตรที่สามสูตรที่สี่พระหุพานีสูตรตัดว่ามีอยู่บุคคลผู้พูดมากห้าประการคือพูดมากก็เท็จมากสองพูดมากก็ส่อเสียดมากคำว่าส่อเสียดหมายถึงยุแยงให้เกิดทะเลาะวิวาทกันสามก็พูดคำหยาบออกมาสี่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็เนี่ยเมื่อตายไปก็เข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกเหมือนกันนี่โทษห้าประการของคนพหุพาณีคือพูดมากแต่ว่าคนที่พูดพอประมาณนะมีอยู่บุคคลผู้พูดพอประมาณห้าประการคือพอประมาณก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อตายไปก็ย่อมไม่เข้าถึงอบายแต่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่แหละมีคุณมีอานิสงส์อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ว่าย่อยๆแต่ว่าเนื้อความมันก็ชัดอยู่แล้วนะไม่ต้องว่ากันมากเราก็ฟังกันมาเยอะแล้ว
ก็ขอให้ทราบตามนี้แล้วก็สำคัญก็คือนำไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติก็คืออย่าด่าอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเท็จอย่าไปจะพูดยุแย่คนทะเลาะกันอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเนี่ยจะทำให้เราได้ประสบบุญบุญมากก็คือในชีวิตปัจจุบันก็จะมีอยู่อย่างมีความสุขมีคนรักมีคนเคารพมีคนให้เกียรติไปไหนก็สบายใจไม่ต้องคิดว่าที่นั่นมันเรามีศัตรูหรือเปล่าที่นี่มีภัยหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงสบายดีนะไม่หวาดประวันพรั่นพรึงทำให้ผิวพรรณผ่องใสวุคมุขวันโนวิปัสสีสตินะทำให้ผิวพรรณผ่องใสหน้าตาแช่มชื่นเบิกบานนี่แหละคนจะสวยสวยน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะงามงามจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ที่รู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโตอันนี้ท่านให้ไว้เป็นข้อคิดเราก็ต้องรับไว้ลองพินิจพิจารณาทบทวนดูว่าที่ท่านพูดไว้นั้นมันผิดหรือไม่หรือเราจะเอาอย่างไรเราจะเอาอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรลดคำด่าลดปากเสียลดปากจัดลงไม่ได้หรือมันเป็นสมบัติวิเศษนักหรือที่เราจะรักจะหวงจะห่วงไว้อย่างนั้นนะให้เรามีชีวิตที่สุขสดใสราบรื่นไปที่ไหนก็สบายสบายนะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่กึ่งไม่เครียดไม่หวาดระแวงในปัจจุบันแล้วก็ถ้าพูดดีก็มีอานิสงส์ต่อไปพบหน้าชาติหน้าก็จะสุขสบายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเป็นห่วงกังวลว่าเราจะไปตกอบายทุกขติวินิบาตนรกมีแต่สวรรค์อย่างน้อยที่สุดก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐนี้อีกมีโอกาสได้ทำบุญสุนทานกันต่อไปสั่งสมบุญสั่งสมบารมีกันต่อไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือหมดบุญหมดบาปอันนั้นแหละมีความสุขสบายแน่นอนท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธานุภาพหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเจริญพร โชคดีที่ประจินมาเป็นคนสุดท้ายแล้วนะสาธุสาธุกราบถวายความเคารพกระผมว่างั้นเดี๋ยวย้อนมาดู number 1 number 1ก็น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณะวิราชนะแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุพรรณีวันดีสาธุมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหนูปานลักษณะบิลาดน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุเกลือเกียรติเก่งสาธุสาธุสาธุด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันทร์เพชรกราบนมัสการข้าพระอาจารย์หายไปไหนหลายวันประสานเรืองดิษฐ์บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับว่างั้นเฉลิมพระเฉลิมปนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับบางกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะ
สพรบัวจันทร์อ้าวสาธุสาธุสาธุว่างั้นนะต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับเอาละสาธุจิระพงวิโรจน์กูลวิโรจน์กูลหรือกุลเอาละนะสาธุครับว่างั้นสาธุกริตไกรดิตโอ้กราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสุขสบายดีนะไม่วันที่28มันจะลงไปวัดพกเปี้ยวนะลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าสาธุสาธุสาธุสิริพงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุวีรอเมธรรมน้อมกราบถวายความเคารพครับสาธุทองใสราชกอดก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุ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 สุดท้ายก็ยังมีกิตติศักดิ์ศิลปะประพันธ์อันนี้โคศกสนามมวยเวทีราชดำเนินนี่นะสาธุสาธุสาธุกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สุดท้ายหมดกันเท่านี้ดึกแล้วนะเดี๋ยวพักผ่อนนะขอหลับสบายไม่ฝันก็ได้นะหลับให้สบายหลับให้อิ่มตื่นเช้าให้กระชุ่มกระชวยสวัสดี